นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูเค้กป๊อปมะพร้าวชาไทยคีโตเมื่อช่วงที่แล้วนั้นเราได้นำไส้มะพร้าวชาไทยสูตรคีโตไปแช่ให้แข็งตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและขั้นตอนต่อไปนั้นก็คือการนำไส้มาประกบกันให้สวยงามจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับอันนี้เป็นตัวมะพร้าวของเรามะพร้าวชาไทยที่แช่แข็งแล้วอ่ะครับผมอ่ะเทดดี้ใช้ถุงมือหยิบออกมาให้ดูเลยก็ได้ว่านี่เลยนี่แบบนี้ถูกไหมฮะอ่ะมันจะเป็นแค่ครึ่งวงกลมใช่ไหมอย่างที่เทดดี้ถามเมื่อสักครู่เก่งมากเราก็จะประกบกันอ่ะโดยการใช้ดาร์กช็อกโกแลตของเราเป็นตัวประกบซึ่งวิธีการละลายช็อกโกแลตทำได้ง่ายๆหลายแบบเลยคุณอาจจะเอาเข้าไมโครเวฟก็ได้ทุกๆ15วิ15วิหรือคุณจะทำแบบเราก็ได้เอากะละมังใส่น้ำร้อนแบบนี้2ชั้นชั้นล่างเป็นน้ำร้อนใส่หม้อแล้วก็เอาชั้นบนเป็นทางผสมใช่น้ำร้อนเสร็จปุ๊บก็ใส่ช็อกโกแลตของเราลงไปก็รอจนเขาละลายเลยใช่สักครู่เดียวเองคำถามนะฮะอันนี้ช็อกโกแลตที่เราเลือกใช้ต้องเป็นแบบดาร์กช็อกโกแลตถ้าคุณใช้ช็อกโกแลตขาวไม่ได้เพราะมันมีน้ำตาลอยู่ในนั้นไม่ได้ช็อกโกแลตแบบหวานๆถูกใจหน่อยก็ไม่ได้ไม่ก็ไม่เราไม่กินน้ำตาลไงเออคือถ้าแบบนึกออกว่าคือโอเคถ้าเราอยากจะกินคีโตอะไรเงี้ยเราก็ต้องเลือกเป็นช็อกโกแลตที่ถูกต้องประเภทของเขานะก็คือเป็นดาร์กช็อกโกแลตใช่เพราะว่าเราต้องการใช้พลังงานจากโปรตีนกับไขมันเท่านั้นกลิ่นช็อกโกแลตแท้มันช่างหอมจริงๆแต่เพราะว่าเป็นพอเป็นดาร์กช็อกโกแลตนี่ก็คือเหมือนมันเข้มข้นมากนะมันแทบจะมีแต่ความขมนะในความรู้สึกนะคือบางคนก็ชอบนะบางคนก็ไม่ชอบแล้วบางคนก็บอกว่ากินเสร็จแล้วมันจะอมเปรี้ยวหน่อยๆอันนี้แล้วแต่ความชอบ แต่ว่าสำหรับเราถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณทำคีโตอ่ะก็ไม่มีน้ำตาลแต่ตรงนี้จะหวานแต่ข้างในไส้ถูกต้องสุดท้ายพอเขารวมกันเขาเบลนกันพอดีอ่ะก็ละลายแล้วครับต้องทำยังไงบ้างครับอาจารย์จากนั้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะยกลงเดี๋ยวเอาเตาออกก่อนแป๊บเดียวจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะเทดดี้หยิบอันนี้ขึ้นมา1อันจากนั้นเอาก้านของเค้กป๊อปของเทดดี้จุ่มลงไปช็อกโกแลตจะเหมือนกาวจากนั้นเทดดี้ประกบอ๋อแล้วอีกอันนึงประกบเลยใช่ค่ะปึ๊บใช่ค่ะกดไว้เออเก่งมากเบาๆนะอย่าแตกนะวางระมัดระวังหน่อยนะทำได้ใช่ไหม2อันพอเอ้าทำไมอ่ะจุ่มสิเร็วๆทำไงเป็นทีมฮะหรอผมเป่าชนะนะเทดดี้ประโยคนั้นนะห้ามพูดนะรู้ไหมและขั้นตอนนี้เราก็เพียงนำไส้ที่แข็งตัวแล้วนำมาประกบเข้าด้วยกันโดยใช้ตัวดาร์กช็อกโกแลตที่ชุบกับไม้เป็นตัวเชื่อมนั่นเองครับและระหว่างนี้ก็ปล่อยให้คุณเทดดี้ได้โชว์ฝีมือในการประกบไส้ให้เป็นรูปร่างสักหน่อยครับว้าวฝีมือดีไม่ตกจริงๆนะครับคุณเทดดี้เนี่ยประกบเสร็จปุ๊บแช่แข็งนานไหมรอบนี้แช่แข็งเมื่อกี้3ชั่วโมงแล้วคุณแช่อีกชั่วโมง2ชั่วโมงให้เราได้ไหมอ่ะเมนูนี้ครึ่งวันเลยนะแต่คุ้มค่าก็คือถ้ามีเวลาก็แช่เพิ่มเหมือนกันจนเขาแบบว่าแข็งแล้วก็เซตตัวดีใช่ไม่งั้นอ่ะเวลาคุณจุ่มอ่ะเดี๋ยวเขาจะหลุดออกมาอ๋อโอเคครับได้ครับผมช่วงหน้าครับกับเค้กป๊อปมะพร้าวชาไทยคีโตกับขั้นตอนของการตกแต่งให้สวยงามจะออกมาน่ารักน่าทานแค่ไหนช่วงหน้าครับพอกินเข้าไปข้างในสีส้มอย่างนี้มันดูน่ากินนะเออใช่เวลากัดเข้าไปเสร็จแล้วเจอมันจะรู้สึกเฮ้ยแล้วยิ่งเป็นรสชาไทยมันเหนือความคาดหมายไงเอาด้านเดียวเหรอใช่เราตั้งใจโถ่แบบนี้คุณก็จะแบบเออเหมือนมีแบบขนมหน้าตาน่ารักน่ารักหรือคุณจะเคลือบทั้งอันก็ได้เหมือนกันครับวันนี้เรามีเมนูปีกไก่ยัดไส้จากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงซอยผัดจนมีกลิ่นหอมใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสใส่น้ำตาลปี๊บและน้ำปลาผัดให้เข้ากันจนน้ำตาลปี๊บละลายเคี่ยวต่อจนส่วนผสมข้นขึ้นปิดไฟแล้วตักใส่ภาชนะใส่ส่วนผสมที่เคี่ยวไว้100กรัมลงในภาชนะตามด้วยข้าวหอมมะลิหุงสุกหอมแดงเจียวกรอบเคล้าผสมให้เข้ากันนำส่วนผสมที่ได้ใส่ลงในปีกไก่กัดด้วยไม้กลัดเตรียมไว้ค่ะคลุกปีกไก่กับแป้งทอดกรอบให้ทั่วทั้งชิ้นแล้วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันราดซอสที่เคี่ยวไว้ลงในภาชนะวางปีกไก่ที่ทอดไว้ตกแต่งด้วยผักชีพริกขี้หนูแห้งทอดและหอมแดงเจียวกรอบ
พร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านบุญตงกีสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.buntonggithailand.com และ Facebook บุญตงกีสวัสดีครับผมชื่อพิทักษ์นะครับมาจากร้านบุญตงกีครับสำหรับคุณลูกค้าที่อยากจะมาทานที่ร้านบุญตงกีนะครับตอนนี้เรามีให้บริการทั้งหมด14สาขาครับวันนี้ทางร้านเราร่วมโครงการลดเค็มวันนี้มีเมนูเพื่อสุขภาพมาแนะนำ2เมนูครับเมนูแรกจะเป็นถั่วแขกผัดหมูสับตัวเนี้ยเราจะเอาไปฉาน้ำมันพอสุกแล้วจึงเอามาผัดอีกทีในตัวซอสหมูสับเราก็จะมาใช้สารที่เป็นธรรมชาติจะทำให้ลดโซเดียมลงครับประมาณ 30% ครับผมเมนูถั่วแขกผัดหมูสับโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,653 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่928มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลงถึง 44% เมนูที่2จะเป็นซุปรากบัวครับผมซุปรากบัวเนื่องจากจะมีเครื่องยาจีนด้วยจะเป็นรสชาติกลมกล่อมสำหรับผู้ที่รักสุขภาพครับตัวนี้ก็จะแนะนำเป็นอีกเมนูนึงเมนูซุปรากบัวโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1610มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1056มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 34% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะส่วนใหญ่ความเค็มนั้นหรือว่าเกลือโซเดียมนั้นอยู่ในน้ำจิ้มนะครับหรือว่าเครื่องปรุงรสนะครับเพราะฉะนั้นขั้นแรกคือก็ควรจะลดเครื่องปรุงรสน้ำจิ้มบนโต๊ะอาหารนะครับโดยเฉพาะถ้าเขาปรุงมาจากในครัวแล้วนะครับบนโต๊ะก็ไม่ควรปรุงเพิ่มลดการปรุงเครื่องปรุงลงลดผงชูรสนะครับแล้วก็ทานน้ำซุปน้อยลงนะครับอันนี้ก็ทำให้เราลดความเค็มลงได้นะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ดีต่อครอบครัวเราด้วยครับ